รุปนะครับก็คือเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเอาน้ำลงนะครับเลี้ยงน้ำให้เกิดตะไคร่น้ำนะครับเสร็จแล้วเอาพืชน้ำอย่างสาหร่ายเนี้ยตัวเล็กๆมาเลี้ยงนะครับมาปลูกในนี้เลยรับรองถ้าทำตามนี้นะครับหอยไม่ตายแน่นอนนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับบางคนใจร้อนทำบ่อเสร็จเอาพืชน้ำลงเอาแหนลงเอาจอกลงเอาใบไม้ลงเอาใบมะพร้าวลงเอาก้านมะละกอลงให้มันกินเรียบร้อยครับวันที่3ที่4น้ำเหลืองเน่าหอยตายตายยกบ่อสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรูปบ้านชาแนลอีกครั้งนึงนะครับช่องที่นำเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวเรื่องการเกษตรที่เกิดขึ้นรอบๆรั้วบ้านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูบ่อหอยขมอีกครั้งนึงครับสืบเนื่องจากพี่น้องชาว YouTube นะครับที่เลี้ยงหอยขมด้วยกันนะครับสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าทำไมลงหอยไป 4-5 วันแล้วหอยตายนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เกษตรรู้บ้านชาแนลนะครับโดยผู้กองหอยขมจะมาแนะนำนะครับวิธีการทำให้หอยขมไม่ตายช่วงแรกที่เอาลงบ่อนะครับมาดูกันนะครับตอนที่ผมจะพูดวันนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราเตรียมบ่อวงบ่อซีเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาหอยขมลงเนี่ยขั้นแรกที่เราต้องพิจารณาก็คือการเลี้ยงบ่อนะครับคือการทำบ่อคือการเตรียมสภาพบ่อนี้นะครับเตรียมน้ำเตรียมบ่อแล้วเตรียมพืชน้ำให้เหมาะสมนะครับให้เหมาะแก่การที่จะเอาหอยลงนะครับเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ต้องเอาน้ำลงนะครับน้ำนี่จะต้องเป็นน้ำที่เรากักไว้อย่างน้อย 3-5 วันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีคลอรีนนะครับเป็นน้ำประปาก็ได้ครับน้ำบาดาลก็ได้หรือน้ำจากบ่อก็ได้แล้วเอามากักไว้นะครับแล้วก็ให้ไม่มีคลอรีนนะครับแล้วค่อยเอาลงบ่อนะครับเมื่อเอาลงไปแล้วนะครับก่อนที่จะลงหอยนะครับแนะนำนะครับนำพืชน้ำนะครับลักษณะอย่างเช่นสาหร่ายอย่างนี้นะครับเอาปลูกใส่ถุงดูถ้วยเล็กๆนะครับแล้ววางลงไปนะครับเขาก็จะเติบโตไปพร้อมกับบ่อหอยขมนะครับไม่แนะนำเอาพืชน้ำที่แก่แล้วมีรากเยอะๆมาลงเลยนะครับมันจะทำให้น้ำเน่านะครับเราเอาต้นเล็กๆมาเลี้ยงในนี้เลยนะครับเพื่อที่จะโตขึ้นพร้อมกับหอยนะครับหลังจากนั้นเราก็เลี้ยงน้ำนะครับน้ำเนี้ยลงไปในนี้ประมาณ16-17วันหรือ10วันเขาก็จะเกิดตะไคร่น้ำลักษณะนี้นะครับเกิดตะไคร่น้ำขึ้นลักษณะนี้แสดงว่าเริ่มอยู่ในสภาพที่สามารถที่จะหอยลงแล้วไม้ก็เอาไม้ที่แห้งนะครับไม่เน่าลงไปนะครับถ้าจะให้ดีก็จะเป็นก้อนหินก็ได้ครับลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับเอากระเบื้องแตกลงไปนะครับให้หอยเขาจับลักษณะนี้เห็นไหมครับเมื่ออยู่นานเขาก็จะจับเป็นบ้านเขาเลยนะครับเราก็เอาลงไปวางนะครับเพื่อที่จะลดการทำให้น้ำเสียไม่ควรเอาใบไม้สดหรือกิ่งไม้สดลงนะครับหลังจากเราเตรียมน้ำนะครับเตรียมพืชน้ำแล้วก็เตรียมบ่อให้เกิดตะไคร่น้ำก็จะใช้เวลาประมาณ10-20วัน20วันก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราค่อยเอาหอยลงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการเอาหอยลงการเตรียมหอยยังไงเดี๋ยวเราจะนำเสนออีกครั้งนึงนะครับนะครับก็คือเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเอาน้ำลงนะครับเลี้ยงน้ำให้เกิดตะไคร่น้ำนะครับเสร็จแล้วเอาพืชน้ำอย่างสาหร่ายเนี้ยตัวเล็กๆมาเลี้ยงนะครับมาปลูกในนี้เลยนะครับให้เขาเติบโตเป็นในนี้เลยหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะกินเวลาประมาณ20วันครับแล้วค่อยนำหอยมาลงนะครับขั้นตอนการลงหอยเดี๋ยวเราจะนำเสนออีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอสั้นๆนะครับให้เข้าใจง่ายรับรองถ้าทำตามนี้นะครับหอยไม่ตายแน่นอนนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับบางคนใจร้อนทำบ่อเสร็จเอาพืชน้ำลงเอาแหนลงเอาจอกลงเอาใบไม้ลงเอาใบมะพร้าวลงเอาก้านมะละกอลงให้มันกินเรียบร้อยครับวันที่3ที่4น้ำเหลืองเน่าหอยตายแล้วก็จะเกิดตายยกบ่อนะครับถ้าเก็บไม่ทันก็จะตายยกบ่อ
อันนี้เกษตรรูปบ้านชาแนลโดยพี่กองผมทํามาแล้วนะครับผ่านมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จับจังหวะเรียบร้อยแล้วก็นํามาเสนอมาเรียนมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆของผู้กองผมโดยเกษตรรูปบ้านชาแนลก็จะนําเสนอลักษณะนี้ต่อไปสําหรับคลิปนี้จบเพียงที่นี้ครับพบกันใหม่คลิปไปสวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ